าคารไทยพาณิชย์ได้ทำงานร่วมกับทางธนาคารในประเทศไทยและภาครัฐในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลผ่อนหนักเป็นเบาจัดการเรื่องภาระทางการเงินของลูกค้าในทุกกลุ่มมากกว่า1ล้านรายเป็นวงเงินสูงเกินกว่า400,000 ล้านบาทมีแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ชื่อโรบินฮูดที่ได้ทำมาในช่วงเวลาที่โควิดเกิดขึ้นพอดีจากแนวคิดที่จะช่วยร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารรายเล็กที่ต้องประสบกับผลกระทบของการล็อกดาวน์เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เก็บค่า GP ซึ่งเป็นการไม่เก็บ GP ถาวรนะครับเราก็เลยออกแคมเปญในช่วงของการล็อกดาวน์ครั้งนี้ในการที่จะไม่เก็บค่าส่งอาหารผ่านโรบินฮูดแพลตฟอร์มของเราเป็นเรื่องของการช่วยสังคมของเราinitiative ในการจะใช้สถานที่ของเราเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแล้วก็เกิด herd immunity ในสังคมของประเทศไทยเราโดยเร็วที่สุดครับทุกคนที่มีกำลังต้องร่วมไม้ร่วมมือต้องพยายามแบ่งแล้วก็สร้างความรับผิดชอบที่จะดูแลคนที่ตัวเล็กกว่าคนที่อ่อนแอแล้วก็ขาดกำลังให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันได้แล้วเราจะเดินหน้าไปด้วยกันจะผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันทั้งประเทศไทยนะครับ